ให้สร้างประโยชน์ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าได้สร้างประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ได้พบนี้แล้วก็ประโยชน์ได้พบหน้าประโยชน์ได้พบนี้เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปฐมวัยให้ศึกษาเราเรียนให้เรียนเฮ็ดเหลียเฮ็ดงานพ้องขีดของเจ้าของเพื่อจะไปมีของมีทั่วเพื่อจะมีอยู่มีกินบ่ได้ทุกข์บ่ได้จนเพิ่นได้ศึกษาจังซั่นปฐมวัยพวกเฮานี่บ่ได้คิดจังซั่นอีเจวงไหลมานี่มรมูอันนี้มันเป็นตะฟ้างป้ายแม่นจะย่ำเขาถอดประมาณผู้สาวเฮียงจูงแขนหลานไปดีไปยังง่ายๆถ้าหลานไปฟังมรมูหรอกจักหลานถ้าแม่ไปหรือแม่พาหลานไปบัดโรคมากเลยเงางกเงางักโดนกันแท้เหยียบเขาก็เป็นสูงหมดมันหากระพายอีกว่าเจตัวพาหลานไปตั้งจิตแทนโซฮันแล้วไปเองไงทั้งมวลมวลของกันสันมวลท่านว่ามาฟังเทศฟังธรรมให้หูจักคิดจักถือบอกไปซะจักเขาอย่างนอนไปเจ็บหลังไปเจ็บแล้วไปปวดหัวมั่วเก่าไปดิ้งไปเลี้ยนไปท่านมรมูดีดีอีเจมวลมวลมรมวลมวลห้อยไปส่วนหลานไปส่วนเล็กน้อยเป็นผู้เฒ่าอันดิ้งไปทางไหนบูเวียนไปทางไหนบูนี่มันเป็นเรื่องของแกสั่งแห้งแสดงหาความทุกข์แสดงหาความเนี่ยแสดงหาความลำบากแสดงหาความมืดความเมาเมาใจเจ้าของเรื่องความหลงเพิ่นมาสร้างประโยชน์ในภพนี้ปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ในคนสัมปรายิกตาประโยชน์ที่ท้าทะนีก็ตาประโยชน์สร้างในภพนี้ให้มันมีความรู้ให้มันได้อยู่ได้กินได้ใส่ได้ซอยให้ขยันมันเพียรในทางที่ชอบอย่าไปทำในทางที่ผิดพยายามพระพุทธเจ้าคนได้สอนแม่นสิทำหน้าก็ทำแม่นสิทำสวนก็ทำแม่นสิทำยังก็ตามซึ่งมันคือสมาธิว่าเก็บทำได้กินเส้นยกเคลื่อนเท่านี้คือไงบ่มีแนวสิเฮ็ดยากกว่านี้เลยกันมาเฮ็ดให้มันบ้วนปลูกพักนั่งแล้วหยาเฮ็ดยังก็ได้นั่งเคลื่อนทั้งบ่มีผู้เฮ็ดมีผู้ไปจับไปฝาจับฝานี่ม้วนเราแท้ๆโบราณยังมันเป็นยังแต่มันเป็นเพื่อนมาเสียงเฮือมาใส่มาแต่ดูหูฟอหมดกันเลยเนี่ยที่ปลูกกดพริกปลูกกดเครื่องย่างงามงอต้องขายเอามันบ่บาปบ่กรรมเนี่ยอันนั้นได้ไหมมันดีหลายงอคืนสอนปลาแก้วสอนปลาอย่างเช่นปลาหน่อยปลาใหญ่มันมวนโย่อัตมาบอกพอดูฟังโยมเพื่อนดีอยู่สอนเฮาสุดท้ายเหล่าก็ท้ายแต่เหล่าจะไปกินเหล่าทั้งโมกับพ่อได้เงินอยู่หน่อยเน้นอยู่เกินมันเขาจะหาปูหาปีนไก่เขาจะหาซาเชียห้าแต่เน่าสิมีนี่ไปเนี่ยก็ซื้อเอาปลาตัวตายขายไก่แห้งในเงินสดผู้หาปลาสิได้ชอบเขาเอาไปขายเงินนี่นี่พันธุ์ผู้มีพันธุ์ยาจังสัตว์เรามันเมาอยู่เข้าบ่กินขายเสร็จแล้วให้งูกินให้มันเมาซะเข้าเอาแต่เงินใครเนี่ยอยู่ใครซึ่งขายซึ่งกินนี่ขันมันอยู่ไก่เข้าอยู่ไก่ยังสิขึ้นกันอยู่ไก่เกินแห้งในกินปลาแล้วกินปลาดีๆสักกินปลาตัวมันจะตายทีต้องมีปัญญาบ่จำเป็นสิไปจับบ่จำเป็นสิไปขังบ่จำเป็นสิไปง้มมันท่านต้องมีปัญญาจะเป็นยังไงหาจังไงมันกันเป็นเรื่องสิปลูกบ่แข็งบ่เถื่อสิปลูกพักปลูกหญ้าหญ้ามันปลูกไรทั้งครัวทั้งเนี่ยทั้งลูกทั้งร้านเฮ็ดปลูกเฮ็ดบ่ครบสวนมีพวกแก้วมีพวกแก้วก็เฮ็ดเงยเท่าไรอยู่ไรกินเพราะว่าเขาขยันมันเพียรเขาทำประโยชน์ในปัจจุบันนี้ได้กินขายมันได้กินมันก็สบายขายมันบริกินมันทุกข์มันยากมันก็ลำบากเห็นของคนอื่นก็อยากได้เห็นของคนอื่นก็อยากเป็นแล้วก็เกิดความอิจฉาพยาบาทเกิดรักเกิดขโมยเกิดมาวุ่นวายกระโดดนี่นี่เพราะมันสร้างในประโยชน์ในภพนี้ให้มีประโยชน์ประโยชน์ในภพหน้าถามไม่อยู่ไม่กินอยากใจเฮามันก็สบายเบิกบานที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมหูจักพิษหูจักถือหูจักวักหูจักบุญหูจักคุ้นหูจักโทษเรื่องกับเรียนชีวิตถ้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไอชีวิตทั้งพวกคนนี้เนี่ยบาปมันยากลำบากแค่หูจักแล้วแล้วยิ่งอะไรกินเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นมาหูจักเหตุหูจักผลการงานเขาก็เปลี่ยนไปเลยคิดใจก็เปลี่ยนออกไปแต่ก่อนเป็นคนโมโหบาปที่มันเปลี่ยนไปจะเป็นคนโมโหแต่ก่อนมันเป็นคนใจบาปบาปที่จะเป็นคนใจบุญนี่ไปพบนานอนาคตพ่อก็ดีไปเรื่อยเรื่อยย้อนลูกเข้าไปย้อนหลานมาไปเรื่อยไปนี่คนเอาประโยชน์ในภพหน้ามันเป็นเลยสร้างประโยชน์ในภพนี้เนี่ยประโยชน์ในภพหน้าก็เป็นถึงมาในประโยชน์ในภพนี้ก็บ่มีแล้วมันหายากหาลำบากผู้บ่มีปัญญา
ถามมันจนมากหาเด่นไฟหาเด่นโบกหาอันนั้นอันนี้สารพันอย่างแล้วก็เกิดขี้ขโมยขึ้นมาคนดีๆก็เกิดขี้ขโมยขึ้นธรรมะลึกมันอย่างถ้าว่าเฮาตั้งใจจริงๆน่ะจะมาวันว่ามันกินนี่เนาะเพียงสิบ่ได้กินนี่ได้กินน่ะคิดแต่เรื่องน่ะเห็นบ่มีหูบ่มีตามีกระดูกบ่มันอยู่อยู่ยาวยาวกว่านี่นี่มันก็ได้กินมันกินมันกินสมสมกับมันคือมันกินขี้ดินแต่มันกินขี้ดินซะบ่กินขี้ดินบ้านเฮาบ่เป็นขี้เถื่อนนี่ตาเฮาก็มีหูเฮาก็มีแขนเฮาก็มีขาเฮาก็มีอีหยังก็มีเบิดให้มันสูงกว่าขี้เถื่อนจะสิไปจมมันหลายผูกจมมันบ่มีหรอกไอเฮ็ดไอทำทั้งคนจมทุกอาตมาว่าจะจมหลายขี้เถื่อนมันสิหัวขวนแต่ขี้เถื่อนมันอย่างเงี้ยมันโอ้จะจมหลายขาจะก็มีหูจะก็มีตาจะก็มีคอยบ่เห็นนี่หูมีตากระดูกคอยก็บ่มีคอยก็ยังบ่จมมันสิว่าเสียอายกี่เดือนมื้อนึงพวกพ่อค้าหมูไปโถกันในวัดโอ้ยปีนี้เต็มที่แล้วราคาหมูมันลงเจ้ากล้าห้ำปั่นสินตายนะข่อยบาดหมูจักก็ไม่ร่อยเอาจริงสั่นแน่จะมาได้ยินฟังไปแล้วโยยจะสิจมนะแน่นี่ว่าให้หมูคนจมมันจังแน่นคนไปจมมันบ่แม่นดอกราคาหมูขึ้นหมูก็ตายราคาหมูลงหมูก็ตายนั่นไอ้เรื่องหมูคุณบอกยังที่แมนม่วนนี่ตัวจะไปบอกเอาพวกหมูมาบอกว่าได้ขึ้นมากระซากมาดูหมูลงราคาจมห้ามขึ้นราคาแต่จมโชคกับพ่อตายคือหมูหรอกอาจจะมาว่าหมูไหนราคาขึ้นมากระตายราคามันลงมันกระตายให้หมูคุณไม่เป็นผู้จมม่วนนี่มันยังที่แมนเว้ยนั่งฟังถึงบุคคลสุดนะบุคคลสุดประเดี๋ยวคืนแมนจะขึ้นเบื้องบนเดือนนี่ห้าวตายหรอกพวกนี้หาไหมนี่เนี่ยพ่อมาขึ้นไปแต่ข้างหน้าบ่ได้ขึ้นต้มหลังจะเสียแจ้งมันเมียนหรือผิดคนที่สุดนั่นให้เป็นคนขยันมันเพียรในกิจการต่างๆให้รู้จักประหยัดใส่พอสมควรได้รับเท่าไรได้จ่ายเท่าไรให้มันหัวเรื่องเหตุคือขมิ้นอยู่บ่ไรนะรับจ้างเขาอยู่วัดหนึ่งบนเวียนใช้เงิน4บาท5บาทมากินเหล้าวัดคนนี้อ้าวหน้าเก่าที่ปอกหม้อก็บ่มีเลยนี่กินเหล้าดีบ่ดีผิดกันก็เมียตีกันยากันบ่เฮ็ดหยังเดี๋ยวเจ๊ฟ้าก็คืนหากันอยู่เท่านั้นน่ะผัวกับเมียผู้น่ะขอกี่เหล้าเมียกี่เหล้านี่ป้าน่ะคืนหากันคืนหากันกับป้าอยู่จังซั่นน่ะแจ้ว่าเหตุมันเกิดมาจากหยังบ่ฮู้จักอีหยังอยู่ในขั้นไปจนตายเกิดมาจังซั่นมันเสียชีพซื่อเป็นมนุษย์เฮาบ่ม่อนสายดอกเป็นมันบ่ฮั่นเฒ่าซั่นแก่หูเฮามีตาเฮามีบ่มีบัตรคิดใจก็ดีหยังมันก็ดีอยู่บ่แก้ให้มันได้เฮาหยังก็มีอยู่ได้กินจนได้ถ้ารักษาถูกถ้าสุขส่วนนั้นการงานเพราะก็มีอยู่ร่วมกันน่ะให้มันมีอารมณ์สติคือการให้มันสบายถึงมันจนก็ยังสิมีอยู่มันบ่ขัดข้องกันผัวการถูกกับเมียเมียก็ถูกกับผัวว่าอย่างนั้นขัดให้มันแย่งกันให้มันเป็นธรรมะนั่งกันเอาต้องร่องเบิ้งนะอาตมาว่าคนหูจักประพฤติปฏิบัติซึ่งในเฮือนเอาสองไปไฟปลูกขึ้นมาเอาหญ้ามามุงทั้งซึ่งเฮือนก็สะอาดทั้งกระรางเฮือนก็ปัดกวาดสะอาดทุกอย่างให้เป็นระเบียบเห็ดอียังเชียบอียังเป็นอย่างอาตมาว่าที่นี่อยู่คนเดียวมันมีปัญญาในใจมันหูจักความสะอาดมันหูจักเก็บมันหูจักต่ำมันหูจักเนี่ยมันที่นี่เยอะมันมีปัญญาบางคนเนี่ยว่าหูจักเนี่ยเนี่ยจะเคลื่อนจะฟ้องเคลื่อนแห้งหน่อยมันจะกระซ่าขีมไม่โดดผู้ขีมไม่โดดไม่ข้ามขีมไม่โดดควายขีมไม่โดดเนี่ยฉะนั้นฟันฝืนว่าจักไก่ว่าจักหมาเราอยู่ร่วมกันฉะนั้นฟันฝืนแห้งทุกข์แห้งจนแห้งหยุ่มแห้งย้อนสารภาพจังสันคือคนบริสุทธิ์เจนนาขาดธรรมะขาดการได้ยินได้ฟังอยู่คือกันรักษาก็อยู่คือมนุษย์เทวรากับบรักษาความเหลื่อมใสมันกับบ่มีคนบ่มีปัญญากับขึ้นกับขึ้นแต่เนี่ยมันทุกข์คือแต่เนี่ยมันจนนั่นเองมันบ่ขวงบ่ขวงมันก็บีบเขาบีบเขาบีบเขาเมื่อจิตใจบ่มีปัญญาเนี่ยมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละเบิดความสุดเบิดความสุดเห็นพวกเขมรสีละเลาะอะไรทั้งมาไปย่ำแหลงกันว่าลูกขึ้นมาย่ำหมู่เจ้าบ่คือเจ็กคือจีนครับเจ็กจีนก็ลูกใจหัวใจควันเขาเฮ็ดเบิดต้องไปชิงไฟแล้วย้อนไอ้พวกเขมรยืนน้ำปลาน้ำดงนี่โอ้ยลูกขึ้นมาแล้วหาฟืนมาจู้ตัวกัน
ไปนั่งเอาขาควมแล้วสูดปอกยาปอกบอกยังเงยหน้าเป็นต้นฝ่าข้อนไฟมาทั้งนี้กันงอกไปทั้งนี้ข้อนไฟโชว์แต่ผมงอกไปทั้งนี้เอาอยู่ในสันแน่ต้นเสือกขวดที่ตะก้องยาสูบกันอยู่ในสันสร้างหัวเมื่อโตมากแต่มันสิเทนเนี่ยวะไปยังไม่มีเนี่ยผมมีเนี่ยกินผมมีเนี่ยอยู่ผมมีเนี่ยกินโอกาสที่จะข้อนถ้ำตั้งแต่เศร้าหันหนึ่งชั่วโมงไปเห็ดยังก็ได้ยังเศร้าดีก็กอดกองไฟอยู่หันสุขีมันบ่มีปัญญาจังมันก็จนนู่นจนนู่นเบิ่งพวกเจ็กเข้าหากินพวกย้อนเข้าหากินเจ้ามือนี่เขาเสียเผลอบ่ไรเนี่ยต้องที่จะได้หน้าเนี่ยมันถูกหรือถ้าถูกเรื่องเขามันคณะบ่ถือทางจนสมัยจนเราบอกมาเศรษฐกิจนี่เป็นใหม่เป็นมาเมื่อนอกเขาถึงแม้เขาลำบ่อยขนาดนั้นความอยู่ความกินเขาเรียกเพื่อกินเข้าไปเหลือบ่ให้เหลือนี่หมดพอดีเลยอาตมาเคยขอไปฉันจังหันในบ้านแล้วเขานิมนต์เข้าไปบ่มีหอดกระโถนน้ำลายมาคืนมันลงไปยังมาคืนมันเข้าไปเลยบ่ต้องเอามันออกมาบ่มีบนชัยนี่เว้ยที่มาจังใดอาหารการกินบ่มีกะบ่มีหยังกินแต่ของหน่อยๆก็นอนกับไปบ่มีบ่สิบ่วนกินน้ำบ่มีถอนบ่มีก็บ่ดนี่แต่ตลาดเช็ดมือเอามาเช็ดหน่อยตัวนี้กินไปเรื่อยเรื่อยบ่ได้ต้มทำได้บ่ได้เจ็บยังมัดพอดีเลยนี่เงินเขากินพอดีถ้าเช็ดเขาตัดมาเช็ดเขาบุ๋มมาที่ยังมาเลือกศาสตร์ต้องสร้างท่าม้าตัดกันเสร็จนั่นอาจจะมาว่ามันบ่พอเจ็บปานนั้นเขาเห็นดีดีทั้งเขาจะเลื่อนมาอย่างป่าอย่างตู้ป่าจะต้องไปหาแต่เราบ่ได้พาสัตว์จากคนทั้งมันเป็นกระป๋องมาโหลดอันนี้เป็นกระดาษสื่อกระป๋องมาโหลดเอ็กหน่อยน้ำหวานเมืองเกี่ยวกับยางสติไปหาเงินงบเดือนเฮ้ยมันสงสารฉันยังบ่มีกินจะเป็นกระป๋องบ่เคยขาดสักแต่เสือมันสงสารได้ไอ้ความอยู่ความกินเขาหลังด้วยขนาดเขารู้จักประหยัดไปเขารู้จักประหยัดเฮ็ดให้มันถูกเรื่องเพราะมันก็สบายขึ้นมาถามมันหน่อยก็จะสิกินหลายที่เขารู้จักเรื่องของมันเขาอยู่กันสบายแต่ก่อนแต่สิเป็นคือเฮาเนี่ยเฮาต้องปรับปรุงต่อเสมอพยายามปรับตัวกับหาเรื่องของมันสันทุกข์เนี่ยเลือดดอดเนี่ยทุกข์บ่แม่นสิไปหาดิหากินอยู่จังซั่นคือบ้านแต่เฮาเนี่ยบ้านแต่เฮาอีหยังย่านเดินทุกข์มาเนี่ยเฮ็ดบุญกับไฟกันเอากองทุกข์มาตีตีดังเสียงเดียวฮะทุบทุบเป็นบาดฝ่อนี้เฮ็ดนี่เฮ็ดเตือนเนี่ยจังมันมวนบ่ได้ไอ้มันคือเสียงระนาดของวงมันจังหน่อยจังไงก็สิจะฟังมันอยู่ร้องกับธรรมะว่านี่เสียงเดียวที่อยู่เก็ดนี่จบจบมันงอนบนไหนก็บ่เกิดเบิ่งมันโง่สิตายเป็นตัวขนาดนี่พวกเจ็กมันหาโอกาสจะหาเงินหน่อยเงินพันขึ้นตัวฟังเสียงกองเสียงจะจบจบด่าไปจังเดียวคนได้เป็นยังไงนี่ดังง่วงหนาง่วงตาอยู่ยังไงท่านพูดใช่ไหมเออจนไปเทวัดเทว่าเชิญไอ้คนกินถ้ำหันคนว่าหรอกไอ้คนกินของตุ้มหันน่ะจุกๆอยู่หันเนี่ยมันนับมือจนลงมันใช่เหตุแต่ห้ามตายความเป็นจริงอยู่ใกล้ธรรมะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอย่าใช่มันโง่ร้ายแต่ห้ามเนี่ยไอ้คนว่างธรรมะว่างขอประพฤติปฏิบัติไหนว่าไม่คนสิเหยียดเหยียนแท้เอาไหนคนสอนให้เฮาดีเด้สอนให้เฮาฉลาดเด้เฮาฟังบอกซื่อๆสิหายล่ะจำกันตํารุเฮาเนี่ยเดือน12นั่นหนองมันบ่อยากอาบน้ำมันนอนกับเม้นสาบเม้นข้าวพ่อแม่เห็นมันเป็นเม้นสาบเม้นข้าวจับมันไปอาบน้ำมันไห่มันแรมนี้มันลาพ่อลาแม่กับพนันน้ำมาเห็นคนในยังนี่แต่มันนอนมันหนาวมันถูกมันไปนอนกับพ่อในเม้นสาบเม้นข้าวพ่อแม่อยู่ไปเอาไปอาบน้ำมันอยู่อย่างที่มันบ่เข้าเรื่องมันเสื่อมมันนิคิดถึงบ่เข้าเสื่อมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันสอนว่าให้เราอยู่ซื่อเลยให้ขยันให้มันให้เพียรในทางที่ชอบเพื่อจีเกียรติข้านให้ไฟย่างเป็นสัตว์เลยบ่แม่นเพิ่นว่าสิสอนให้เฮาเหลวเลยสอนให้เฮาโง่เลยสอนให้มีปัญญาเฮ็ดให้ก็มีปัญญาเฮ็ดหน้าก็มีปัญญาที่ขอบมีพวกก็มีปัญญาฮู้จักการใส่การจ่ายก็มีปัญญาทั้งได้ใส่ได้จ่ายฮู้เรื่องของมันคันบ่เรื่องของอยู่นําโลกบ่เรื่องของโลกก็จนแหน่มันจนให้เฮาน่ะอยู่ในไก่พระพุทธเจ้าเนี่ยโง่หลายขึ้นมาสิไปฟังธรรมน่ะอยู่ซื่อๆบ่เฮ็ดหยังก็ทุกข์หมดแล้วโหยพระพุทธเจ้าเพิ่นสิโง่ปานนั้นเพิ่นเป็นพระพุทธเจ้า
สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติส่วนสอนในห้าสุจักผู้มีธรรมะถึงอยู่ในโลกนี้บ่จนถึงจนกับบ่ทุกข์ในใจของเจ้าของเมื่อเราเฮ็ดไปได้มองผู้ทั้งหลังก็บ่เดือดร้อนสร้างแต่กรรมดีบ่ไหวท่านสร้างกรรมชั่วบ่ไหวภายหลังมันก็เดือดร้อนบ่ได้สร้างกรรมชั่วภายหลังมาคิดแล้วเดือดร้อนกรรมนั้นบ่ดีให้เฮานี่บ่พากันถอนดอกมีแต่หยังมีแต่ยากเจ้ามันยากมันเป็นหยังเจ้ามันทุกข์มันเป็นหยังมีแต่จมทุกข์มีแต่จมยากมีแต่จมลำบากโยกมันเป็นจังไหนเฮาก็สิรู้จักมันตัวช่วยหาของไปหน้าอยู่ก็มันนักไปทางหน้ามันสบายมันนักไปทางหลังมันสบายเฮ็ดจังไหนมันจังบ่พอดีเฮ็ดจังไหนมันพอดีมันสิบ่รู้จักมันมีเหตุผลอย่างซั่นตัวผู้มีธรรมะก็คือกันต้องรู้จักบ่ให้นักมันทางหน้าบ่ให้นักทางหลังแล้วพอดีหาของไปหน้าก็พอหาถ้ามันนักไปทางหน้าเป็นตะหานักกระทั่งนั้นเป็นตะวะเป็นตะหามนั่นคือมันบ่พอดีเฮาคิดสิ่งที่มันพอดีสิชีวิตเฮาอยู่ได้นี่นะนี่ให้กลุ่มลูกกลุ่มเมียกลุ่มสิ่งกลุ่มของให้อยู่กันไปพอสะดวกสบายถึงแม้มันบ่ร่ำบ่รวยเป็นต้นก็อย่าให้มันทุกข์ให้มันยากใจให้มันสบายอาตมาว่าเนี่ยคันได้ฟังธรรมได้พิจารณาได้ธรรมอาตมาว่าเนี่ยมันเศร้าทุกข์แล้วมันฮู้จักบ่ได้ฮู้จักบ่เนาะฮู้จักบ่เฮ็ดฮู้จักบ่เสียฮู้เรื่องฮู้เรื่องมีปัญญาทั้งศีลธรรมทั้งทางโลกทั้งธรรมมีปัญญาถ้าเฮาบ่ได้ว่าจังซั่นแหมมันไกลหลายเพราะหยังเรื่องศีลธรรมขาดจากใจมนุษย์มนุษย์จึงเฉี่ยวขอดกันผัวเมียจึงเฉี่ยวขอดกันลูกเจ้าจึงเฉี่ยวขอดกันบ่ฟังความพอความเมียเพราะขาดธรรมะนี่เองพวกเฮาทั้งหลายก็แห้งไกลธรรมะบ่พาลูกพาเจ้าเข้าหาธรรมะบ่ได้มาวัดมาว่ามันบ่มีความฉลาดบ่มีความฉลาดมันก็โง่มันก็ทุกข์ไปเรื่อยเรื่อยเพราะนั่นเองในสมัยนี้ยิ่งบ่ท่านเขาอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของแก่กันฉะนั้นเวลานี่มันบ่ทันจ่ายเฮาบ่สอนเมื่อเฮาเป็นมนุษย์อยู่จังซี่แล้วบ่มีเวลาสอนดอกสอนเมื่อเป็นสัตว์สิสอนได้บ่สัตว์เจตฉานนี่มันเห็นหน้ากับเฮามันจะเกิดเป็นกบเป็นเสียดเป็นปูเป็นปลาเป็นงูเฮางูสาเป็นกระจอนกระแตนี่คันคนไปเห็นน่ะโอ้ยมันจะเฮียงเนี่ยนี่ตัวมันบ่มีผู้ว่าปลาอยู่ในเขื่อนใหญ่ๆโอ้ยเอามันปล่อยมันซะตัวนี้มันเฒ่านี่ตัวมันบ่มีไสว่าใหญ่ตัวนี้แฮงดีได้มาตัวนี้ใครเตรียมของโอ้ยปล่อยมันซะให้มันไปเอาลูกซะก่อนบ่เอาถึงใครให้เบิดฮวยมาเฒ่าเห็นแม่มันพอนี่โซนแท้บ่ย่านไปได้นําอีก2ปูดเนาะแม่มันได้นําอยู่ว่าจังได๋หือยังปูดโซนนึงปูดเพราะกันแม่มันต้องอีก2ปูดพอจ้าให้ปูดเดียวนี่นี่มันมีโอกาสอยู่พวกเข้าเป็นมนุษย์มันยังมีดีอยู่ตัวบ่ท่านสายพากันครับเนี่ยครับตัวพิจารณาในข้าวทุกข์ให้มันทุกข์ไปซะก่อนอาเฮ็ดในทางมันสิถูกมื้อนึงจนได้ล่ะมันเป็นจังซั่นเรื่องธรรมะมันเป็นจังซั่นนี่ขนาดวันนี้เสียธรรมะอุตส่าห์นําพระเจ้าประสงค์มาเรียนสาขาวัดเถื่อนตลอดไปในหลายแห่งไปให้เมตตาแก่โรงเรียน 2-3 โรงเรียนแต่ทั้งประชาชนทั้งหลายทั้งปวงเห็นตัวให้พากันนึกให้มันดีพากันคิดให้มันดีของเก่าที่เราทำมาเดี๋ยวมันเป็นจังไรให้คิดหนึ่งดีบ่หรือมันบ่ดีอันมันบ่ดีเลยคิดทิ้งมันอาชีพบ่ดีทิ้งทิ้งมันหาอาชีพที่บ่เบียดเบียนคนบ่เบียดเบียนตนบ่เบียดเบียนมนุษย์เฮ็ดแล้วก็สบายอยู่แล้วก็สบายย่างอาตมามาวันนี้ถ้าสิเอาไปขายกระดาษเพิ่นก็ได้ฝากคนแก่ท่านมือเจ๊กเขาซื้ออาตมาหาบ่ขายว่าเอามาให้ท่านนี่มันดีกว่าการซื้อขายเนี่ยเพราะเจ้ามณะบวชมาในพุทธศาสนาบ่ได้หวังหลับด้วยจังซั่นหวังให้ญาติโยมทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขอาศัยญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้เลี้ยงดูแล้วก็อาศัยพิจารณาก้าวธรรมะพูดธรรมะให้ญาติโยมเข้าอกเข้าใจในชีวิตของเจ้าของความเป็นอยู่ของเจ้าของนั้นให้ปลดเปลื้องสิ่งที่มันเดือดร้อนออกให้พากันสามัคคีกันอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเสมอนี่มันหายแท้ๆเลยมันหายย่างไปเป็นสู้กันหน่อยก็ว่าเบื้องหน้ากันพอ3เทื่อแล้วดุน้ําขากันโดดนี่เป็นหยังกันเป็นจังซั่นคนบ่มีศีลบ่มีธรรมมันสมัยแต่ก่อนเจ้าพ่อเจ้าแม่เฮาน่ะโอ้ยดีกว่าแน่มื้อหน้ากันแสดงว่าเป็นสัญญาลักษณ์ว่าฮักกันแท้กันจังซั่นแต่เฮานี่เด้อบ่ได้เดี๋ยวนี้คันคนพ่อบ้านยังบ่แรงนําเรื่องคนพ่อบ้าน
เป็นหยังก้นเขาหวานเสมออย่างมันหมาเขาหวานเพื่อจะมาเห็นหวานจังไหนมันหายกว่าหมาแต่มันจักเลยคนหวานเชื่อว่าคนจางๆคนมันจางจังไหนคนเขาหวานน่าจะดีอกดีใจเนาะมานอนนั่งกันมาอยู่นั่งกันรักษากันเจ้ามือนี่คนเขาหวานทำทำเนี่ยบ่ได้ว่างเรื่องนี้ต้องคนเขาหวานปันหวานแต่บนนี้คนไม่จะสาดมือก็จะไหนเนาะมันระแวงกันไปทุกภูมิใหม่เสมอเพราะมันขาดมันทำเองมันขาดสินทำระแวงเท่านั้นนอนแค่ถุงหนึ่งที่กันตัวเขาจ้าเขาจ้าเหมือนเห็ดจะยินเนี่ยฟังนักเดียร์ฟ้าในงานฟังนักคนจำได้มาเอิญทางก้อนเห็ดที่นี่ทำเหรอไม่ยังทำเพราะฉันออกมาโดดตอนดำกระโดดบ่ละเดี๋ยวเดี๋ยวมาจมโดดตั้งเกินที่ว่าจะไหนนี่นี่มันอย่างมันขาดสินทำมันจึงว่าฟังกันกระซับกระซายมันบ่สบายบ่ไหวใจกันบ้านเดียวกันก็บ่ไหวใจกันดุก็พอก็แม่บ่ไหวใจกันพ่อก็เนี่ยก็บ่ไหวใจกันเสมอเป็นยังเนี่ยคนบ่มีธรรมะคนขาดจากธรรมะห่างจากธรรมะใกล้จากธรรมะจนมองไปเป็นวัตถุสิ่งตัวอย่างยังเอามาอยู่เนี่ยมันจะให้เฮามันอยู่ยังมาคนสองคนสามคนมาโอ้ยขอนอนเนี่ยขออันพอรู้ไงว่าแต่มาจะคนที่ห่วยจ้างแล้วบ่ได้นอนเนี่ยเสมอบ่ได้ต้องไปโรงเรียนนะแต่ก่อนมันสิเป็นยังไงมาเรียนกันบ้านๆจะไปเอื่นมู่เอื่นฟุ้งมาเรียนเขาเอียงน้ำกันตะโขนมาบ้านมาเฮือนเช้าเมื่อนี่เมื่อไรเนี่ยมันมีสิ่งนั้นจริงเขาอย่างมันถามเมื่อนี่มันก็ได้มองกันไปทัวร์พิภพเลยบ้านนี่แหละเดี๋ยวอาถรรพ์มันระเบิดขึ้นมาพวกเข้าทางไหนบ่ค่อยสบายบ่ค่อยไหวใจผู้ใดบางเสียขาแม่ก็ได้บางเสียขาพ่อก็ได้ยังแต่เนี่ยฟ้อนอนอยู่ไปปาดข้อก็ได้นี่มันเจ็บมันแสบมันเอามาฮิตเอาแต่เช้าเมื่อนี่เพราะยังมันขาดจากศีลธรรมให้พระกันเข้าใจอย่าทิมรักศีลธรรมชีวิตของมนุษย์อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเรื่องนี้มันคือการกำจัดเป็นกำจัดเห็นบ่ม้ามันไปบ้านเฮาบ้านม้าบ้านเดินมาหาบ้านเฮาห้อยหลอกปานนี้ก็บ่หลอก